จินทมวัฒนะเจอทักเห็นนะไปกับใครหนิงปณิตาตอบอย่างไวอ่านแล้วสะอึกแทนจินทมวัฒนะเจอทักเห็นนะไปกับใครหนิงปณิตาตอบอย่างไวอ่านแล้วสะอึกแทนยังเป็นที่น่าจับตาของโซเชียลไม่น้อยหลังชาวเน็ตแชร์คลิปคนหน้าคล้ายสามีนางร้ายชื่อดังอยู่ที่สนามบินกับผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าไปทริปฮ่องกงจนคนจับตาและโยงมาที่คู่ของหนิงปณิตากับสามีจินจรินทมวัฒนะหลังฝ่ายหญิงเพิ่งโพสต์ IG ว่า Move on do better ทำหลายคนเลยสงสัยว่าอะไรยังไงสาวปริศนาหน้าตาดีคนนี้คือใครและความสัมพันธ์ของนางร้ายกับสามีเป็นอย่างไรขณะที่ทางเพจดังจับโป๊ะดาราก็ได้ให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุว่าเจอจังๆเจอจังๆเจอจะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นกับตาไว้แรงมากล่าสุดอีแก้วอีคำจากทางเทือกเขาตะนาวศรีบอกว่าเห็นสามีของนางร้ายหน้าเหวี่ยงไปกับใครก็ไม่รู้ค่ะหญิงสาวร่างเล็กสวยสับแบบละเอียดยิบงานนี้เดียนก็เลยบอกอีแก้วอีคำว่าหล่อนคิดมากอาจจะเป็นผู้จัดการสาวหรือเปล่าคะลูกสาวเดียนก็ตอบกลับมาว่าไปฮ่องกงขนาดนี้ไปขอลูกเพิ่มหรือเปล่าคะแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีตั๋วไปฮ่องกง12ไหมคะถ้ามีเดี๋ยวจองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตั๋วกลับวันนี้เลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทริปฮ่องกงสนุกสนุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็ลำบากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ะดาราและล่าสุดใน IG ของจินจรินก็ได้โพสต์ภาพถ่ายกับพี่ชายคนสนิทหลังไปดินเนอร์ด้วยกันและยังมีภาพถ่ายโชว์สาขาของร้านอาหารดังที่ฮ่องกงที่กำลังจะเปิดในไทยแต่ประเด็นที่ชวนให้จับตาคือคอมเมนต์ในโพสต์แรกซึ่งมีแนนน้องสาวหนิงปณิตามาคอมเมนต์ทักว่าทำไรก็ควรเกรงใจลูกเนอะถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าสงสารนิรินทร์อีกทั้งยังมีอีกคอมเมนต์ที่ทักว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนก่อนที่หนิงปณิตาจะมาตอบกลับในเวลาอันรวดเร็วบอกว่าเขาบังเอิญพี่จินไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับกันคนละไฟล์หมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวก็ตอบกลับหนิงว่าพี่เชื่อนะน้องพี่เชื่อไหมจ๊ะก่อนจะเจออีกคนมาคอมเมนต์ว่าแหมบนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่งBCติดกันนะพี่และหนิงก็ตอบกลับไปอีกว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจ